หัวใจคนข้างรักน้องจูไนเปอร์ต้องสั่นสะเทือนจูไนเปอร์สไตล์นินจาบนหัวใส่ผ้าคลุมลำตัวใส่ชุดนินจามีผ้าคาดเอวมีกระบังหน้าหมู่บ้านโคโนฮะจูไนเปอร์ 1,500 เพชรสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมเงินกูอยู่ไหน อยู่ที่ตัวน้องจูไนเปอร์ไปหมดแล้วนะอันนี้จะเป็นจูไนเปอร์ล่างหนึ่งนะมีผ้าคาดหัวบอกเลยว่าโคตรน่ารักเนี่ยสกิลแน่นอนว่าเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตอนที่แบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนานี้นานี้อ๋อโอ้โหมันจะมีแสงสีม่วงม่วงเวลาที่เคลื่อนที่เร็วบอกเลยว่าดูโคตรยากเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นเวลาทำแต้มนะมันจะมีใบไม้พุ่งออกมานะส่วนอันนี้จะเป็นล่างตอนเลเวล5นะมีจะงอยด้วยนะแล้วก็เริ่มมีชุดนินจาแล้วมาดูตอนทำแต้มดูโอเคคล้ายๆกันนะร่าง3ก็จะประมาณนี้เลยนะง่าจริงๆแบบตอนยิงอันนี้ไปน่าจะเป็นดาวกระจายเนาะแบบชาร์จปล่อยดาวกระจายเงี้ยผมว่าโคตรเท่อะแต่เสียดายที่แบบมันได้แค่นี้เนาะโอเคมาร่าง3ทำแต้มประมาณนี้เลยมาดูเอฟเฟกต์ตอนคิวกันดูไม่ต้องอยู่ข้างนอกจะได้เห็นกันชัดๆนะเป็นใบไม้นะดูธรรมดามากเลยวาร์ปกลับบ้านดูพอวาร์ปกลับบ้านเป็นท่อนไม้นะดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งนานี้ 1,500 เพชรได้ท่อนไม้โง่ๆมาท่อนหนึ่ง Very good พวกเราคือความหวังของหมู่บ้านรอบนี้เซอร์ไนป่านะเดี๋ยวผมไปบนก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าคนที่อยู่บนเขาจะมาล่างหรือเปล่าผมเลยต้องแก้เกมไว้ก่อนไปอยู่บนแล้วกันนะแล้วเซอร์ไนท์ขอป่าแล้วแม่งยืนนิ่งฮัลโหลรอลัดไม่ได้อีกบ้าเอ้ยพระเจ้าไม่ได้สร้างผมมาให้ลัดคีปเหรอเนี่ยทั้งที่ผมคือความหวังของหมู่บ้านและได้คีปแค่ตัวเดียวเซอร์ไนท์มาใจเย็นอ้าวสกิลใส่มดก็ได้เว้ยจังหวะนี้สักวันฉันจะเป็นโฮคาเงะความรู้เท่าเกะนินลิอาจจะเป็นโฮคาเงะใจเย็นเซอร์ไนท์มาเซอร์ไนท์อย่างเข้มอ่ะเซอร์ไนท์ไล่กดรัวๆเซอร์ไนท์บอกกูโหดกูของจริงน้าจูไนเปอร์เก็บคิวไปได้ไปครับผมสโลมันหนึ่งทีอย่าปล่อยไล่ตามมันเสียดายไม่ถึงนะเอาคลิปมาเซอร์ไนท์บอกไปก่อน9แต้มนะแล้วกองพึ่งยังไม่มีใครประเดิมผมนี่แหละไม่ได้เลยพระเจ้าไม่ได้สร้างผมมาให้ลาดคีปใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเซอร์ไนท์บอกกดเล่นลัวๆขโมยคีปเขาเซอร์ไนท์เลเวล5ง่ายกว่าจูไนเปอร์เลเวล5เยอะจูไนเปอร์เลเวล5ไม่มีสกิลอะไรแรงๆเลยจูไนเปอร์เลเวล5สกิลก็ยังแบบเดิมๆไงแต่ว่าเซอร์ไนท์เลเวล5นี่มีสกิลไล่กดเขาละจูไนเปอร์ต้องรอเลเวล7นะไอ้ย่าแอซิดพาวเวอร์นะตอนนี้เลเวล6อยู่นะนินเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครแว๊บๆอยู่ในนี้ไม่ใช่นะมันปล่อยสกิลมาเช็คนะยังไม่ได้ทำแต้มเลยเนี่ยสักหน่อยเบาๆเนียนๆไปแต่ไหนมึงตายมึงไม่ตายตายเกือบตายแล้วไหมล่ะรีบเอากองพึ่งเลยแล้วก็จะได้แบบรีบลงไปด้านล่างขอเลเวล7ใครไปเนี่ยเอฟฟี่หรือว่าผมจะไปโอ้ยเต่าเกิดแล้วเนี่ยยังเคลียร์แบบไม่เสร็จเลยได้เลเวล7แล้วนะไปวิ่งแบบเดินจ้าเน่เก่งกล้าฟาร์มคีปอยู่ใจเย็นเป็นไงล่ะสกิลใส่มดไป1ทีเปิดเลยดีกว่าเฮ้ยป่าเขาไม่มาป่าเขาอยู่บนขอเลยสกิลใครวะเนี่ยลาดไปก่อนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็มีเซอร์ไนท์ไงย้ายหมุนตัว360องศาโดนด้วยไม่ใช่ไม่โดนไม่ได้ทำแต้มไปกูเอ้ยหัว
ซาร์ไนถึงกับอยู่ในมุมนะใครจะได้ผมกับซาร์ไนย่าเดี๋ยวจูไนเปอร์ตามศูนย์จูไนเปอร์อายเซอร์ไนท์บอกไม่คุ้มค่าอันติกูเลยอ้าวแล้วด้านบนได้โลตอมด้วยนะนี่ไงบลานุภาพของบลานุภาพของแอตแทคเกอร์5ตัวใจเย็นเฮ้ยฮูป้าเลเวล5ทำไมอ่ะเขาไม่เล่นเหรอหรือว่าเขาโดนกดไม่รู้นะแอตแทคเกอร์5ตัวต้องใจเย็นเว้ยไปไหนอ่ะเกงก้าเอ้าเฮ้ยเอ้าอะไรอะไรมีกล่องจะมาคิวอะไรผมฮะเกงก้าเก็บไป2ตัวจูไนเปอร์เก็บไปแล้ว4ตัวนะไปด้านล่างดีกว่าเกมนำอ่ะเดี๋ยวไปรอดูตอนเลทเกมถ้ายืนไม่ดีนี่เกงก้าแบบเก็บชว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 บนายเย็นหุ้ยเก่งก้าเอาจริงแม่งน่าจะเล่นสายเฮกเว้ยมันน่าจะแบบเฮกรัวๆตัวดาเมจยืนเข้มๆไป4ตัวเช็คแล้วไม่มีใครมานะสกิลนี้ก็เช็คได้จูไนเปอร์ลาเต่าไปได้นะวาร์ปเลยเก่งก้าเลเวล9อ่ะทุกคนโอ้โหเราได้สกิลแบบอัปเกรดมานะใจเย็นใจเย็นเอ้ยอย่าให้พึ่งเขาเป็นไงเราความแม่นระดับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างผมมาให้ลาดคลิปแต่ว่าสร้างผมมาให้ยิงแม่นนะดูโลตัมตัวนี้ของก็ของทีมผมอยู่ดีฮัลโหลวัตตาไปไหนเล่าหน้าจอสั่นอย่างนี้คือโดนนะกำลังได้ใจเออลิซาดอนก็ลองดูก็ลองดูลิซาดอนเลเวล12ฮัลโหลทำไมลิซาดอนเลเวลนำผมไม่ได้วะมันตัวยืนเลนไม่ใช่เหรอแล้วด้านล่างวัตตาทำไป40แต้มนะวัตตาเธอจะไปไหนนะจะวาร์ปกลับบ้านไปไหนอะอ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใช้อยู่ในมุมนะไม่ถึงอ่ะไกลเกินไปละนิมเฟียใจเย็นนิมเฟียใจเย็นนิมเฟียนิมเฟียนิมเฟียไม่รอดนะถอย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 ใจเย็น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 คือทันเดอร์จะเกิดแล้วไงเขาไม่มาหรอกนี่เต่าจะเกิดแล้วมาเอาเต่าแล้วโลตอมไม่เกิดนะถ้าโลตอมเกิดเนี่ยสบายไปเลยดันเข้าป้อมเขาได้แบบเอฟเฟคแทนทันเดอร์ไปเลยนะปึ๊บ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 โดนลาดแน่เลยเฮ้ยจะมาใช้สกิลวาร์ปลาดทำไมล่ะนั่นจัดการฝ่ายตรงข้ามก่อนเท่านั้นนะอย่าไปทำแต้มนะนิมเฟียนิมเฟียตายเอาเซอร์ไนท์ก่อนโอ้ยโดนดูดดูดแลกดูดอยู่ในมูฟไปไม่งั้นผมตายอ่ะโอเคนิมเฟียไม่ตายวะเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านแป๊บนึงเติมเลือดไม่เอาสิวาตาจะมาทำแต้มอะไรล่ะฮะเป็นไงล่ะสกิลใส่มดไปแล้วยังไงเก่งก้าไม่เล่นแล้วแน่เลยเดี๋ยวเก่งก้าเลเวล10อีกฝั่งหนึ่งเขาถอดใจไปแล้วอ่ะเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยอายเกือบแล้วครูไป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 สวัสดีเซอร์ไนท์อ้าวโดนเงาผมเข้าไปเป็นไงล่ะคาถาแยกเงาพันล่าง100แต้มเป็นของผมนะมีอีเจ็คบัตทอมเว้ยแต่ประเด็นคือจะหนีรอดยังไง
โอ้โหสวัสดีเซอร์ไนท์โอ้โหดาวกระจายเข้าไปเมื่อกี้เลือดเซอร์ไนท์แบบเกือบหมดอ่ะคิวไป8ตัวนะจ่ายดาเมจ 51,000 เนี่ย